รณีมีชายคนนึงจัดงานวันเกิดให้กับเพื่อนจ้างสาวมาเอนเตอร์เทนนะฮะจังหวะที่ปิดไฟร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เปิดไฟมากระเป๋าตังค์หายหายไปทั้งกระเป๋าเลยสุดท้ายเนี่ยเงินเกือบหมื่นนะฮะไปอยู่ในกางเกงในของสาวเอ็นจังหวะที่เรียกเจ้าของร้านคาราโอเกะซึ่งเป็นเจ้านายของผู้หญิงคนนี้มาคุยเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราไม่ให้มาแต่เด็กเรามันผมให้โอกาสนะว่าเอาตังค์มาคืนผมจะปล่อยแล้วนะผมเอาไปก็คืนก็จบตรงนี้จบมันไม่มีใครนี่ไงยัดนี่ไง9,000 กว่าบาทเนี่ยไม่มีใครไงเมียคนเจอเนี่ยต้องขออนุญาตดูดเสียงนิดนึงนะฮะค่ะเป็นคลิปวินาทีที่เจ้าของบ้านเรียกเจ้าของร้านคาราโอเกะซึ่งเป็นเจ้านายของผู้หญิงที่นั่งคอตกอยู่เนี่ยมาเจรจานะครับหลังสาวจากร้านคาราโอเกะมาชงเหล้าในงานวันเกิดเพื่อนแล้วฉกกระเป๋าตังค์ไปในช่วงปิดไฟกำลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเป่าเทียนเป่าเทียนนะฮะแต่ว่าเงินหายครับหลังจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยซุกไว้ในกางเกงในของตัวเองเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นจากเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่านายเขียวนามสมมุติจัดงานวันเกิดให้กับเพื่อนสนิทที่บ้านแล้วก็ไปว่าจ้างสองสาวจากร้านแห่งนี้มาเอนเตอร์เทนให้ค่าจ้างคนละ600ตอนแรกปกติดีครับแต่ช่วงปิดไฟเป่าเค้กวันเกิดเปิดไฟปุ๊บเขียวเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าตังค์ไม่มีอ้าวหายไปแล้วกระเป๋าตังค์หายครับก็เลยบอกเพื่อนๆปรากฏสังเกตเห็นอินทิราอายุ26สาวคาราโอเกะที่จ้างมาทำไมเดินเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วจู่ๆมาบอกพี่ขอกลับก่อนนะมีพี่รุธทำไมจู่ๆมาขอกลับก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนก็หากันทั่วบ้านเลยแล้วก็ไม่ให้อินทิราเนี่ยกลับนะฮะไปเจอกระเป๋าตังค์อยู่หลังห้องน้ำแล้วเงินเนี่ยไม่มีถามว่าเงินที่โผล่มาจากไหนอยู่ในตัวอินทิราเขียวเนี่ยให้ภรรยาค้นตัวไปเจอทำไมเป้าเธอมันตรงๆเธอเป็นผู้หญิงนะค่ะก็เลยค้นโอ้โหซุกไว้ในกางเกงในนะครับสุดท้ายก็เลยโทรตามเจ้าของร้านคาราโอเกะมาเคลียร์แต่เจ้าของร้านกลับเข้าข้างลูกน้องแล้วอ้างว่ารู้จักกับตำรวจอีกก็เลยต้องโทรแจ้งความนะครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏไปเจอเจ้าของบ้านชื่อว่านางหอมอายุ54ปีท่านนี้เขาบอกว่าเจ้าทุกซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยไม่ได้แจ้งความนะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉยๆให้ตำรวจตักเตือนผู้หญิงคนนี้ว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่าต้องการทำบุญทำกุศลเนาะมันก็วันเกิดอ่ะไม่อยากให้เกิดเรื่องราวไม่ดีนะครับนี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะส่วนเงินทั้งหมดที่ได้คืนมาเกือบหมื่นก็เอาไปบริจาคเรียบร้อยแล้วครับว่าไปบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักแล้วกันเราก็ไม่อยากจะทำร้ายเขาหรอกแต่ทีนี้แล้วแต่เจ้าของเขาเขายังไงเขาบอกว่าอยากให้นั่งเด็กสัก4-5 วันอะไรอย่างนี้ไงคะคือเหมือนว่าเจ้าของงานมันเกิดอยากทำบุญจ้ะใช่ไหมก็เลยไม่เอาเรื่องก็เลยไม่เอาเรื่องแต่ให้ตังที่ได้มาเอาคืนมาก็น้องสะพ้ายมันก็เอาใบนั่นหมดเลยเอาให้ปอติ๊กตึงไปทำซื้อของเป็นหมดเลยโอ้เหรอเอาไปทำบุญเลยทำบุญเลยคือไม่เอาจริงๆอยากจะถามเจ้าของร้านคาราโอเกะที่ปกป้องลูกน้องเหมือนนะว่าแล้วถ้าคุณรับลูกน้องตัวเองกลับไปคุณไว้ใจได้เหรอนั่นน่ะสิไม่รู้วันนึงจะไปจิ๊กเงินอีกหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะครับดูดีๆแล้วกันค่ะ